เรื่องนะคะเงยหน้าอ่านค่ะบอกว่าแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยมีเรียกหลายชื่อหลายแบบด้วยกันนะคะบางครั้งเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเกิดความสับสนระหว่างแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดถามว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างเดียวกันไหมอย่างเดียวกันไหมคะใช่อย่างเดียวกันไหมแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดคนอาจจะรูปแบบคนละรูปแบบกันแต่จริงๆแล้วก็มาจากพื้นฐานเดียวกันนั่นเองนะคะเขาก็เลยเรียกหลายชื่อด้วยกันยกตัวอย่างเช่นแผนภาพโครงเรื่องเหตุการณ์แผนภาพโครงเรื่องแบบตารางนักเรียนก็เห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วหลายครั้งไม่ต้องบันทึกเลยแผนภูมิกิ่งก็เรียกนะคะแผนภูมิก้างปลาก็เรียกแผนภาพความคิดก็เรียกนะคะแต่ละแบบเนี่ยก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละแบบจะเรียกอะไรก็ตามก็ต้องใช้ให้เหมาะสมให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องด้วยไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่จะขึ้นให้เพิ่มเติมเป็นตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดนักเรียนก็ลองดูอะไรเป็นแผนภาพโครงเรื่องอะไรเป็นแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มก็เป็นแผนภาพโครงเรื่องประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะแบบจัดกลุ่มเป็นยังไงเช่นนักเรียนจะเขียนสรุปความรู้เรื่องของอะไรดีสิ่งแวดล้อมได้ไหมได้ไหมคะแบบจัดกลุ่มเนี่ยสิ่งแวดล้อมนักเรียนจัดกลุ่มยังไงสิ่งแวดล้อมเอาคิดไว้ก่อนนะเอานี่เห็นไหมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างสัตว์ต้นไม้หินและดินน้ำแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มเห็นไหมคะถ้าจัดกลุ่มของสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลุ่มสัตว์ซะสัตว์เป็นยังไงนั่นเลยก็แตกออกไปอีกนะคะเป็นหัวข้อถัดออกไปหัวข้อรองออกไปใช้เนื้อเป็นอาหารใช้กระดูกเป็นเครื่องประดับถามว่าหมดหรือยังยังนักเรียนก็สามารถคิดเพิ่มเติมได้อีกนะคะเอาต้นไม้บ้างต้นไม้เป็นสิ่งแวดล้อมไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นนักเรียนก็แตกมาอีกนะคะจัดลำดับความคิดเป็นกลุ่มอีกกลุ่มที่เป็นต้นไม้มีอะไรบ้างพอพูดถึงต้นไม้นักเรียนนึกถึงอะไรต้นไม้ใช้เส้นใยทำอะไรได้บ้างทำเสื้อผ้าใช้เส้นใยทำอะไรได้อีกทำเสื้อผ้าเอาทำเสื้อผ้าอย่างเดียวก่อนคิดได้อีกอะไรอีกเกี่ยวกับต้นไม้ใช้สร้างบ้านได้ไหมได้ถามว่ามีอย่างอื่นอีกได้ไหมได้นะคะนั่นเลยก็แตกความคิดออกไปนะคะเอาอีกกลุ่มหนึ่งดินและหินหรือว่าหินและดินพอพูดถึงหินและดินนักเรียนนึกถึงอะไรนักเรียนก็อาจจะแยกเป็นประโยชน์ของหินและดินหรือลักษณะของหินและดินได้ไหมได้ใช่ไหมคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นพอพูดถึงหินและดินบางคนอาจจะบอกว่านึกถึงประโยชน์ก็คือหินและดินใช้ทำอะไรเอาดินก่อนดินใช้ทำอะไรปลูกต้นไม้หินเอาไว้ทำอะไรใช้สร้างบ้านใช่ไหมคะเอาแบ่งกลุ่มอีกเป็นกลุ่มน้ำเห็นไหมกลุ่มที่4แล้วน้ำใช้ทำอะไรใช้ดื่มถ้าพูดถึงประโยชน์นะคะก็ต้องประโยชน์เหมือนกันเลยประโยชน์ก็ต้องประโยชน์ของสัตว์ประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของดินและหินและดินประโยชน์ของน้ำใช่ไหมคะถ้าจัดกลุ่มเป็นอย่างนี้อ้าวน้ำประโยชน์ใช้ทำอะไรใช้อะไรคะดื่มใช้ซักล้างใช่ไหมคะใช้ทำความสะอาดผ่านไหมนี่คือลักษณะของการเขียนแผนภาพแบบจัดกลุ่มผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมแบบจัดกลุ่มก็อาจจะจำกัดความคิดนักเรียนหน่อยใช่ไหมคะอ
แบบที่สองก็คือแบบความคิดรวบยอดความคิดรวบยอดยกตัวอย่างอะไรดีอ้าวถ้าพูดถึงพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างการคมนาคมได้กี่ทางทางไหนบ้างใช่ไหมคะทางไหนบ้างอ่ะถ้าพูดถึงการคมนาคมลองคิดติคิดติคิดติถ้าพูดถึงการคมนาคมก็คือการเดินทางนั่นเองใช่ไหมเดินทางได้ทางไหนบ้างล่ะทางอากาศได้ไหมได้ทางน้ำได้ไหมได้ทางบกได้ไหมได้เพราะนั้นนักเรียนก็รวบรวมความคิดความคิดรวบยอดนะคะได้อะไรบ้างล่ะจากสิ่งที่คุณครูตั้งโจทย์ให้ก็คือพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนักเรียนได้และ3อย่างก็คือทางบกทางน้ำทางอากาศเอาทางบกมีอะไรทางบกมีอะไรรถยนต์รถยนต์อะไรอีกรถไฟรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานคนเดินได้ไหมได้เท้านี่ไงเท้าเท้าอะไรอีกทางน้ำทางน้ำเรือเรือเรือก็มีทั้งเรือยนต์เรือเรืออะไรแจวมะแจวจ้ำจึกเรือแจวใช่ไหมเรือพายอ้าวเรืออะไรอีกเรือสำเภาได้ไหมได้ได้เรือใบได้ไหมมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลได้หมดเลยทางอากาศล่ะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันไม่เหมือนอะไรอีกโอ้โหจรวดเดินทางไปไหนอะดาวอังคารอ้าวยกตัวอย่างนะคะการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่แบบความคิดรวบยอดนะคะยกตัวอย่างแบบที่หนึ่งความคิดรวบยอดเนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบแบบที่หนึ่งก็คือการจัดความคิดรวบยอดเป็นหมวดหมู่นะคะเป็นหมวดหมู่มีหมวดหมู่อะไรบ้างล่ะพอพูดถึงพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมก็เป็นหมวดหมู่หมู่ที่หนึ่งก็คือทางบกทางน้ำทางอากาศเห็นไหมคะ1 2 3แล้วก็แยกออกไปเป็นหัวข้อรองๆที่นักเรียนมักจะใช้กันบ่อยๆคือแบบที่1เห็นไหมคะแบบที่1เราเรียกอะไรคะการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่นะคะผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มนะคะคราวนี้เป็นหมวดหมู่บ้างผ่านได้ไหมคะบอลลูนเดินทางได้ไหมได้แต่มีน้อยใช่ไหมถ้าเป็นตารางเปรียบเทียบการทำงานของคนและคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็จะเป็นการเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการเขียนเป็นภาพความคิดอีกแบบหนึ่งเป็นแบบอะไรเป็นแบบอะไรถ้าเป็นแบบนี้มีสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันสิ่งที่เหมือนกันของคนกับคอมพิวเตอร์สิ่งที่ต่างกันระหว่างการทำงานของคนกับคอมพิวเตอร์เราจะเรียกลักษณะของแผนภาพแบบนี้ว่าแบบตารางเปรียบเทียบนักเรียนเคยเขียนไหมคะเคยไหมเคยในหลายวิชาก็เคยให้นักเรียนเขียนใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านวิทยาศาสตร์ใช้บ่อยใช่ไหมแบบวงกลมถ้ามีวงกลมแบบนี้วงกลมสองวงมาซ้อนกันมีตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่จะต้องเป็นอะไรตรงช่องว่างๆตรงกลางที่วงกลมสองวงมาซ้อนกันเนี่ยลักษณะใดลักษณะหนึ่งของเรื่องนั้นที่ทำไมกันที่มันไปด้วยกันได้ขัดแย้งกันเหรอที่มันซ้อนกันเอาคุณครูชี้ให้ดูตรงนี้ถ้าเป็นแบบวงกลมแบบนี้นักเรียนเคยใช้ไหมไม่เคยไม่เคยเหรอแน่ใจแน่ใจคุณครูว่าผ่านไปเมื่อไม่นานนี่เองนักเรียนเคยเห็นไหมแวบหนึ่ง
แวบหนึ่งถ้ามีตรงกลางแบบนี้ของวงกลมทั้งสองวงมาซ้อนกันแบบนี้เราจะเรียกแผนภาพความคิดแบบนี้ว่าเป็นแบบวงกลมตรงกลางที่วงกลมทั้งสองวงมาซ้อนกันเห็นไหมคะเห็นไหมวงกลมวงนี้มาอยู่ในวงกลมอีกวงหนึ่งส่วนนี้วงกลมวงนี้ก็มาอยู่ในของวงกลมอีกวงหนึ่งก็คือวงที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะที่ทำไมกันเหมือนหรือต่างเหมือนหรือต่างมันมาซ้อนอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนหรือต่างถ้าต่างกันมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นต้องเหมือนหรือต่างเหมือนกันแต่ที่อยู่ต่างคนต่างอยู่นี่สิน่าจะอะไรต่างกันนะคะลักษณะแบบนี้จะต้องหาข้อที่ต่างกันหาข้อที่ต่างกันของอีกวงนึงจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกับตรงนี้ต้องเป็นลักษณะที่ทำไมกันเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนจัดลำดับความคิดในเรื่องของประโยคประโยค2ส่วนประโยค3ส่วนนะคะนักเรียนบอกคุณครูว่าส่วนที่เหมือนกันก็คือมีอะไรอะมีอะไรนะประกอบไปด้วยอะไรประธานกับกริยาที่เหมือนกันต่างกันตรงไหนไม่ใช่นักเรียนบอกว่ามีประธานกับภาคแสดงเหมือนกันได้ไหมก็ได้แต่ต่างกันตรงไหนล่ะต่างกันตรงที่ประโยค2ส่วนไม่ต้องกริยาไม่ต้องมีกรรมมารองรับแต่ประโยค3ส่วนต้องมีกรรมมารองรับตรงนี้ก็ถือว่านักเรียนจัดลำดับความคิดแบบวงกลมแล้วนะคะก็คือเอาลักษณะที่เหมือนมาเขียนไว้ด้วยกันลักษณะที่ต่างกันนักเรียนก็เขียนแยกออกไปนอกวงเห็นไหมคะนอกที่สักที่ซ้อนกันเห็นไหมอยู่ด้านนอกผ่านไหมคะผ่านไหมก็คือหาลักษณะที่ต่างลักษณะที่เหมือนกันของอาจจะเป็นเรื่องสองเรื่องหรือว่าของสองสิ่งก็แล้วแต่ผ่านไหมผ่านถ้านักเรียนเลือกใช้นักเรียนเลือกใช้ได้ไหมได้เอาหมดหรือยังยังไม่หมดสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมากที่สุดก็คือแบบที่3การจัดลำดับได้แก่การเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดลำดับลำดับอะไรล่ะยกตัวอย่างเช่นลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมการจัดลำดับเหตุการณ์เรื่องใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ต่างๆนักเรียนก็มักจะเลือกใช้การเขียนแผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์อาจจะมีชื่อต่อไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างที่นักเรียนเขียนกันบ่อยๆจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งต้องรู้แล้วแหละว่าต้องเขียนเรื่องอะไรเพราะนั้นต้องมีชื่อเรื่องไหมมีจำไว้ให้ดีนะคะเรื่องนักเรียนเขียนไว้เลยในสมุดเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วก็เขียนเลย